หลายๆครั้งที่ลุงพานทองได้มีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ต้องเดินทางมาทำงานที่นี่ทุกครั้งก็จะผ่านเส้นทางหลายๆเส้นทางก็พยายามหาที่เที่ยวหาที่จะนำเสนอสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับครั้งนี้นะครับลุงพานทองจะพาไปที่พระธาตุตาดทองหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระธาตุก่องข้าวน้อยหากย้อนไปเมื่อ41ปีที่แล้วในปี2523ลุงพานทองเคยชมภาพยนตร์เรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ซึ่งนำแสดงโดยปิยะตระกูลราชวาสนาสิทธิเวชนอกจากนี้ยังมีคณะหมอลำต่างๆนำเรื่องราวของก่องข้าวน้อยฆ่าแม่มาทำเป็นการแสดงอยู่เสมอเพื่อเป็นคติเตือนใจเรื่องการควบคุมอารมณ์อย่าให้อารมณ์โมโหเพียงชั่ววูบทำร้ายคนที่เรารักครั้งหนึ่งนานมาแล้วในฤดูฝนมีการเตรียมปักดำก้าข้าวทุกครอบครัวจะออกไปไถนาเตรียมการเพาะปลูกมีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายคนหนึ่งกำพร้าพ่อก็จะออกไปทำนาเหมือนทุกวันวันหนึ่งเขาไถนาจนเหนื่อยตะวันเริ่มสูงขึ้นเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าปกติและหิวข้าวมากกว่าทุกวันปกติแล้วแม่ผู้ชราจะมาส่งข้าวให้ทุกวันแต่วันนี้กลับช้าผิดปกติเขาจึงหยุดไถนาเข้ามาพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สายตาเหมือนมองไปทางบ้านรอคอยแม่ที่จะนำข้าวมาส่งเขารู้สึกกระวนกระวายยิ่งนักยิ่งสายตะวันขึ้นสูงแดดยิ่งร้อนความหิวกระหายยิ่งทวีคูณขึ้นในนั้นเขามองเห็นแม่เดินเรียบตามคณามาพร้อมกับกล่องข้าวน้อยๆเขารู้สึกไม่พอใจที่แม่เอากล่องข้าวน้อยนั้นมาชักช้าด้วยความหิวกระหายจนตาลายอารมณ์พลุ้งพล่านเขาคิดว่าในกล่องข้าวน้อยนั้นเขาจะกินอิ่มได้อย่างไรจึงเอ่ยต่อว่าแม่ของตนว่าอีแก่มึงไปทำอะไรอยู่ถึงมาส่งข้าวช้ากูหิวมากกล่องข้าวแค่นี้กูจะกินอิ่มได้หรือยังไงผู้เป็นแม่เอ่ยปากตอบลูกว่ากล่องข้าวน้อยจะน้อยแต่ก็น้อยต้นแต้นแน่นใดดอกลูกลองกินดูก่อนความหิวความเหน็ดเหนื่อยความโมโหหูอื้อตาลายไม่ยอมฟังเสียงใดๆเกิดบันดาลโทสะอย่างแรงจึงคว้าไม้ทุบตีแม่ที่แก่ชราล้มลงแล้วเดินไปกินข้าวเมื่ออิ่มแล้วแต่ข้าวยังไม่หมดกล่องจึงรู้สึกผิดชอบชั่วดีรีบไปดูอาการของแม่และเข้ามาสวมกอดแม่ชายหนุ่มร้องไห้โฮสำนึกผิดที่ฆ่าแม่ตัวเองด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบเมื่อชายหนุ่มปลงศพแม่แล้วขอร้องชักชวนญาติชาวบ้านช่วยกันปั้นอิฐก่อเป็นธาตุเจดีย์บรรจุอัฐแม่ไว้จึงใช้ชื่อเรียกว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่จนตราบทุกวันนี้